ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทางใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับอยู่ในช่วงโมเก่าหน้าเก็บอีกแล้วครับท่านโมเก่าหน้าเก็บวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี่ครับแทนไฮเกต1ต่อ144กันดัมเอทีโกเฟมอามาสึมินะครับเจ้าโกเฟมตัวนี้เป็นโมปี2013นะครับซึ่งค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันนะครับนี่ข้างกล่องนี่ถ้าเราประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแอคชั่นได้โอเคนะผมว่าโมปี2013แอคชั่นขนาดนี้ได้ก็สวยครับเท่เลยครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับสำหรับงาน Aztec Go Frame เนี่ยเจ้าไฮเกตกล่องนี้คือตัวแรกของผมเลยนะครับเปิดซิงผมเลยนะผมไม่เคยประกอบงานโกเฟมไม่ว่าจะเป็น SD ไฮเกต RG มาสเกตไม่เคยประกอบเลยครับไม่รู้ทำไมดวงไม่สมพงกับเจ้าโกเฟมนี้นะครับเลยไม่ได้ประกอบเลยนะฮะสักตัวนะครับพอดีมันรีกลับมาก็ไปยืนดูแล้วแบบว่าเกิดความอยากที่จะประกอบมันนะครับก็เลยเอามาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะประกอบอะไรดีก็มีเจ้า Aztec Go Frame ตัวนี้เผื่อเพื่อนๆสนใจที่จะประกอบนะครับง่ายๆพูดง่ายๆก็คือแอบป้ายยานั่นเองเอาเป็นว่าเราไม่พูดกันเยอะละเดี๋ยวเราไปดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าโกเฟมโมปี2013เนี่ยข้างในเขาจะเป็นยังไงนะครับไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเจ้าแอทเทโกเฟมมินะกันเลยนะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงอึบโอ้โหเฮ้ยแผงแรกก็ว้าวอะนี่เฮ้ยแผงนี้ชอบครับสีดำของตัวแอสเทโกเฟมนี่สวยครับเป็นดำเงาเลยครับเป็นดำเงาๆนะสวยมากเลยครับนี่มันสะท้อนกับแสงแล้วยิ่งขึ้นครับสวยครับสวยมาด้านหลังมีสติกเกอร์นะครับนี่ให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แผงจอยนะครับผมคิดว่าเขาคงจะทำมาเป็นสีทองนะแต่มันทองไม่ได้มันก็เลยออกมาเป็นแนวสีกาแฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผงสีแดงนี่ส่วนแผงนี้แผงใหญ่สีเทาๆไอ้สีเทาๆอ่ะสีน้ำตาลตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธของตัวโกลเฟมนะครับมาถุงต่อมาอู้ผมชอบพลาสติกสีดำของงานโกเฟมมากๆเลยนะสวยครับสวยมันดำเงาๆนะฮะเนี่ยพอมันวางคู่กับแผงสีทองเนี่ยมันตัดกันนะสวยครับสวยส่วนแผงนี้นะครับเป็นแผงโครงด้านในนะฮะมันเป็นแผงสีเหลืองทองที่โอเคครับผมรับได้นะมันไม่ค่อยเป็นขนุนเท่าไหร่นะโอเคนะครับด้านหลังก็จะมีลวดนะครับนี่ลวดอยู่ตรงนี้นะลวดนะครับเอาไว้เล่นกับอาวุธของโกเฟรมนะครับแล้วก็เกราะสีดำของโกเฟรมนะครับโดยส่วนตัวที่หยิบมา2ถุงเนี่ยผมชอบงานพลาสติกสีดำมากๆเลยครับมันเป็นดำเงาสวยมากเลยนะนี่มาถุงสุดท้ายครับนี่ถุงนี้ก็จะมีดาบเลเซอร์ครับแล้วก็แผงโครงไม่ใช่แผงเกราะพลาสติกสีดำนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นโครงด้านในสีทองนะฮะนี่แล้วก็แผงอีกแผงหนึ่งก็เป็นโครงด้านในสีทองอีกเหมือนกันนะครับนี่เห็นมือโกเฟรมไหมนี่หมดแล้วมีนิดเดียวเองมานับแผงกันดีกว่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แผงสติกเกอร์1แผงลวด2เส้นนะครับ
ดูจากคู่มือแล้วก็ไม่น่าจะต่อยากนะครับแต่น่าจะยุ่งยากกับการแปะสติกเกอร์นะครับเพราะว่าดูมาเนี่ยขั้นตอนแรกก็มีแปะสติกเกอร์แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าแอสเทโกเฟมินะตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วงานโมปี2013จะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตะดัดตะแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้าไฮเกตโกเฟมอามัตสึมินะเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเจ้าตัวนี้ต่อไม่ยากครับแต่มีจุดที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเวลาประกอบระวังชิ้นส่วนมันกระเด็นหลุดหายนะครับอันนี้เตือนกันไว้นะโดยรวมเจ้าตัวนี้ต่อเสร็จออกมาแล้วสวยครับโดยเฉพาะตัวพลาสติกสีดำมันเงาตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยครับผมจุดที่น่ารำคาญของเจ้าไฮเกตตัวนี้ของเจ้าไฮเกตโกเฟมตัวนี้ก็คือตรงกระโปรงด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้นะคือจอยมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับเวลาจัดท่าก็ค่อยๆจัดท่านะครับอีกอย่างหนึ่งเท้าของเจ้าโกเฟมตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะมาเป็นแบบส้นสูงนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะมาเป็นแบบส้นสูงนะครับดังนั้นเวลาจัดท่ายืนเนี่ยอาจจะจัดท่ายืนลำบากหน่อยนะครับทางที่ดีเล่นกับฐานดีที่สุดครับมาอ้อเจ้าโกเฟมตัวนี้สูงเท่าไหร่เอ่ยสูงจากเท้าถึงปลายปีกด้านบนนี้15เซนติเมตรนะครับตัวไม่ใหญ่นะฮะมาดูกันเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกคือปืนครับนี่ให้ปืนมานะมีลูกเล่นก็คือเอาบีมเลเซอร์เนี่ยมาใส่นะครับนี่ตรงนี้นะตรงปลายด้านบนตรงนี้นะนี่อย่างนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปให้โกเฟมถือนะฮะอย่างต่อมาก็คือแกนลวดครับนี่แกนลวดเอาไว้เล่นตรงไหนนี่แกนลวดเอาไว้เล่นตรงนี้ครับตรงนี้ตรงแหลมๆตรงนี้นะครับคือถอดตรงแหลมๆนี่ออกปุ๊บแล้วก็เอาปลายลวดด้านหนึ่งมาจุ๊บด้านนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ที่แหลมๆตรงเนี้ยมาเสียบตรงปลายด้านนี้นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทำให้ดูนะครับมาอย่างสุดท้ายที่เขาให้มาก็คือโอ้โกเฟมยืนไม่อยู่อย่างสุดท้ายที่เขาให้มาก็คือมือครับมือกำอาวุธนะนี่มือกำอาวุธนะครับทองข้างหนึ่งแล้วก็น้ำตาลข้างหนึ่งนะครับอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเอ่ยมันเล็กมากทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าโกเฟรมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจับเจ้าโกเฟรมมินะตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
เป็นไงกันบ้างครับกับงานไฮเกต1ต่อ144โกเฟมอามาสึมินะตัวนี้สำหรับผมเหรอยกปงให้เลยตัวนี้จัดว่าเป็นโมเก่าอีกตัวนึงที่น่าเก็บน่าต่ออยู่เหมือนกันนะครับต่อมาสวยครับตั้งโชว์ขึ้นตู้ได้เลยโอ้เพื่อนๆล่ะครับได้ต่อเจ้าโกเฟมอามาสึมินะตัวนี้แล้วหรือยังถ้าได้ต่อแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ต่อก็ไปลองหามาต่อดูได้นะครับสำหรับผมโอเคเลยครับชอบครับเอาเป็นว่าวันนี้ Hobby Bear ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่บ่อยๆนะครับเวลาออกจากบ้านก็พกร่มไปด้วยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับด้วยความห่วงใยจากฮอบบี้แบร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันไปแล้วบ๊ายบายHappy Bear!